รสชาติเป็นไงครับนั่นมันหมูมันหนับมันหมูเลยอ่ะพี่บอลก่อนนะคะมีความติดสโลติดสโลพี่อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพวกเราไทยใหม่นะคะบอลนะครับอยู่กับช่องไทยใหม่นะคะครับวันนี้เราก็จะพามาตามล่าหาทุเรียนกันค่ะจับตัวอยู่บ้านนานใช่แอบออกมาจากบ้านมาไกลมากประมาณ50กิโลนะคะแถวบ้านไม่มีขายเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปที่ไหนคะพี่บอลเดี๋ยวก่อนนะครับเวลาออกบ้านใส่แมสกันก่อนนะครับช่วงนี้เขาปลอดภัยต้องแบบโซเชียลดิสแตนซ์อะไรอย่างงี้ต้องห่างกันนิดนึงห่างกันสักพักเอาไปตามหาทุเรียนกันเลยโอเคค่ะไปกันเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าร้านทุเรียนแล้วใช่ไหมครับค่ะอยู่ที่ตลาดนัดนะคะเธอคอนสาตรงสี่แยกเลยแล้วก็มาเจอทุเรียนที่เขาบอกว่ามีลูกแบบ10 โลเลยเรามาดูกันดีกว่าว่าไซส์แบบจะมีลูกขนาดไหนนะคะจะมีทั้งชะนีค่ะแล้วก็หงอนทองนะครับเราเล็งหงอนทองลูกนี้ไว้นะคะลูกไม่ได้เดี๋ยวลองดิลูกใหญ่มากเดี๋ยวจะมาทายดูว่าลูกมีกี่โลเพราะว่าน่าจะใหญ่สุดแล้ว6 โลครึ่งนะคะอันนี้ใหญ่สุดแล้วใช่ไหมคะใหญ่สุดแล้วครับเดี๋ยวเราเอาลูกนี้กลับบ้านไปกันค่ะเก้าขีดครับเกือบ10 โลนะครับเล็กสวยเอากลับบ้านกันเลยครับคนละลูกไปแบ่งกันคนละลูกเลยไม่ได้นะลูกใหญ่ดิโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะขอเวลาเดินช้อปปิ้งนิดนึงนะคะมีของน่ากินเยอะแยะเลยเราจะไปเจอกันที่บ้านนะครับเดี๋ยวจะไปบอกให้ดูนะครับเซอร์ไพรส์ที่บ้านค่ะว่าจะได้พุงสวยขนาดไหนนะคะเกือบ10 โลเลยโอเคค่ะไปก่อนนะครับค่ะชิมอะไรครับดูอันนี้แล้วไม่ได้อ๋ออบอวนๆนะคะไม่มีขนด้วยอ่ะตอนแรกก็ว่าจะกินแต่พอเห็นหน้าแล้วกินเลยหน้าเหมือนแมลงวันนะครับต้องหัวออกเหรอเอาวันนั้นแหละหัวแข็งอ่ะไปดักเลยไม่ยอมกดบอกให้ย่ำเข้าไปมันเหมือนเป็นดักแด้ที่หนังเหนียวแซ่บอยู่ไหนไม่ครับทำมาเท่าไหร่นี่เดี๋ยวใครมันอ่ะใช่เลยแซ่บตอนนี้เราเดินทางมาถึงบ้านแล้วนะครับก็ค่ำพอสมควรค่ำแล้วค่ะเพราะว่าเดินทางไปตามหาทุเรียนไกลมากๆเลยจริงๆเราจะไปเอาทุเรียน10 โลเนาะพี่บอลใช่ครับแต่ว่าพ่อค้าบอกว่า10โลนี่แบบว่าไปแล้วนะคะเราก็เลยได้มาลูกนี้น้ำหนักประมาณ6 โลกว่าเนาะ 6.5 โลอ่ะแล้วก็ลูกนี้อันนี้ก็ 4.5 โลนะครับบวกกันก็เป็น10 โลพอดีนะครับนี่แหละทุเรียน10 โลด้วยนะคะแล้ววันนี้จะมาทำอะไรคะปอกทุเรียนเลยครับปอกยังไงอ่ะผมก็ไม่รู้ครับคือทำไมไม่ให้เราปอกมาคืออยากกินตั้งแต่อยู่บนรถแล้วไงครับอยากลองทำเองบ้างครับผมกับพี่ไปใหม่เลยจะมาปอกทุเรียนมาลองดูค่ะเราเห็นเขาทำเราน่าจะทำได้นะตรงนี้น่ารักมากเขาปอกกันยังไงพี่ไปใหม่ก็คือเขาเหมือนจะแบบอันนี้1พูใช่ปะเขาก็จะปอกลงอย่างเงี้ยกีดลงพูเงี้ยเดี๋ยวผมลองมันจะได้แล้วนะครับผมเกือบได้แล้วอุ้ยมันมีดเข้าขนาดนี้อุ้ยก็ปอกร่องเดิมของเขาไงมันเลยได้ไงต้องได้เราดูคลิปมาแล้วเขาปอกประมาณนี้เลยแต่มีดเขาไม่เข้าไงเอ้ยมันปอกยากจังเนี่ยติดขั้วหนึ่งได้แล้วหูหนึ่งนี่ค่ะหูแรกของเราเย่ผมยังไม่ได้เลยมันต้องมีถุงมือมันเละอยู่ข้างในอ่ะไ
พี่ใหม่ปอกได้ครูแรกในชีวิตที่แกเองค่ะปมมือมาบอกได้แสดงและนี่ก็คือทุเรียนที่เราปอกนะครับกองเป็นภูเขาเลยก่อนน่ากินมากเลยครับและนี่ก็คือวินาทีที่สำคัญให้พี่ใหม่เลือกก่อนอุ๊ยเลือกไม่ถูกอ่ะปอกเปื่อยแล้วสาธุก่อนขอให้มันอร่อยคือแพงไม่ว่าขอให้มันอร่อยอะค่ะสาธุเขาบอกว่าให้กินส่วนหัวถึงจะอร่อยขอเลือกชิ้นนี้ค่ะกับพี่ใหญ่เลยรสชาติเป็นไงครับชอบกรอบหวานนะครับอร่อยเข้าใจไหมว่าทำไมเราถึงต้องแบบกินทุเรียนพูใหญ่ๆอ่ะทำไมครับมันเนื้อนั่นมันหมูหนับหมูมันหมดเลยอ่ะจริงครับเต็มปากเต็มคำนะครับตรงนี้คือส่วนที่อร่อยมากๆของทุเรียนค่ะเราจะมาเด็ดหัวมันค่ะกินไปแล้ว คือพี่ใหม่ตั้งแต่ที่กินทุเรียนมานะที่เขาปอกให้ที่ซื้อเป็นแพ็คและก็ที่เราปอกแล้วก็กินเองเนี่ยอันไหนอร่อยที่สุดหมูป่าอันเนี้ยมันได้ความภูมิใจเว้ยมันแบบว่าคือใช้เงินซื้ออ่ะมันไม่เท่าไหร่คือเราซื้อทุเรียนอ่ะซื้อได้อยู่แล้ว 4-500 อยากกินใช่ไหมแต่นี่แบบอยากรู้ว่าปุ๋ยมันเป็นยังไงเลยแบบซื้อมาแล้วก็แกะเองอยากรู้ว่าแกะเองมันจะเป็นยังไงแต่ก็ตามที่เห็นนั่นแหละค่ะมันไม่ใช่แค่แบบแกะถุงออกมาแล้วได้กินไงนี่มันต้องแบบนั่งรออะไรอย่างเงี้ยอร่อยอ่ะทุกคนต้องลองนะคะอยากครั้งนึงเราต้องปอกทุเรียนสักครั้งในชีวิตเนาะอ๋อขอแค่ครั้งเดียวพอครับไม่เอาแล้วครั้งหน้าเนื้อมันแน่นมากนะลองดูนะคะขนาดไม่ใช่ลูก10โลเนาะยังฟูใหญ่ขนาดเนี้ยใช่ครับถ้ามีโอกาสอยากเป็นสอยมาเองนะสอยแล้วก็มาปอกเป็นเองมีความฝันอ่ะอยากแบบเป็นเจ้าของสวนทุเรียนอะไรเงี้ยเป็นคนงานก็ยังดีบอกเลยมีกินทุเรียนทุกวันอย่างเงี้ยคือตอนนี้ก็ใกล้จะเคอร์ฟิวนะต้องปิดบ้านแล้วนะคะใช่ครับเราต้องปิดบ้านแล้วสำหรับคลิปต่อไปนะคะเราจะไปทำอะไรที่ไหนหรือจะไปกินอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับช่อง I am Play ใหม่นะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง I am Play ใหม่ด้วยครับสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ